สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในหัวข้อพุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตนะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่52เป็นตอนครบ1ปีนะครับ52สัปดาห์นะครับดร.ลุงเรืองฮะวันนี้เราตอน52เราก็จะพูดถึงญาณทัศนะซึ่งต่อจากในตอนที่แล้วการปฏิบัติธรรมครั้งก่อนอาจารย์พูดถึงฌานนะวันนี้ก็เป็นญาณแล้วนะครับครับที่จริงเรื่องญาณทัศนะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยแต่จะเห็นได้ว่าไม่เคยมีการพูดถึงมากเท่าไหร่นะนะยกเว้นครูบาอาจารย์บางท่านที่อธิบาย เหตุที่บอกว่าสำคัญเนี่ยเพราะว่าพอหลายคนปฏิบัติเรามักจะถามตัวเราถ้าถามนะถ้ามีประเมินนะเออตกลงเราเข้าใจอะไรนะแล้วที่บอกว่าเห็นอะไรเป็นนิมิตหรือสิ่งพิสดารทั้งหลายเนี่ยใช่ปัญญาหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะเราอย่าลืมนะศาสนาพุทธนี่ไม่ว่าจะเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งหมดก็เพื่อปัญญาทั้งนั้นนะปัญญาถึงเป็นคุณธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพอเราหลายคนบางทีบอกว่าอ๋อพอไปนั่งปฏิบัติแล้วอยู่ๆก็ว่างขึ้นมาพอบอกว่าอยู่ๆก็ว่างก็ไม่มีเหตุผลนะต้องถามว่าว่างด้วยอะไรทำไมถึงว่างศาสนาพุทธนี่แม้กระทั่งพระเจ้าไม่มีอะไรลอยๆนะฮะถึงได้มีคนถามในสมัยนู้นพวกพราหมณ์หรือพวกนิครนถามละเอียดมากเป็นสภาวะธรรมของจิตท่านถึงได้อธิบายตอบได้หมดไงนะเรื่องของธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเหตุมีผลก็อธิบายได้ทีนี้บางทีพอยุคหลังเราเนี่ยนะไปปฏิบัติแล้วได้อะไรบางอย่างก็อาจจะเห็นเขาบอกว่าอ๋อเขาต้องได้อย่างนี้นะทุกคนก็ไปคิดเอาเองนะฮะนะแล้วก็บอกว่าอยู่ๆก็เกิดขึ้นหรือบางทีบอกว่าระอุปทานขันธ์อยู่ๆก็ไม่ยึดติดในรูปไม่ยึดติดในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็ถามว่าก็เป็นอะไรเป็นยังไงเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือปัญหางั้นที่จริงเนี่ยส่วนสำคัญในการปฏิบัติเนี่ยพอเราวิปัสสนาเนี่ยคือสังเกตการสังเกตการทำงานของจิตสังเกตและเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตจิตและโลกทั้งหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือญาณทัศนะก่อนที่จะเห็นอะไรเป็นอะไรอีกเยอะแยะเลยนะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ว่าต้องมีญาณทัศนะถ้าแปลโดยรูปนะญาณก็คือปัญญาญาณทัศนะคือทัศนะนะคือเห็นเหมือนกับคำว่าทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องมีญาณทัศนะแล้วจากญาณทัศนะถึงค่อยเกิดปัญญาญาณเห็นไหมฮะมันมีเหตุมีผลต่อเนื่องกันนะไม่ใช่อยู่ๆก็ว่างนะฮะนะพอเกิดปัญญาญาณปุ๊บจะรู้ว่าเมื่อจิตไปรับอารมณ์ใหม่ๆแล้วเมื่อเอาปัญญาญาณไปประกอบกับอารมณ์นั้นๆจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมฮะนะเนี่ยทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นเหตุปัจจัยต่อกันนะฮะนะไม่ใช่อยู่ๆก็บรรลุอะไรกันแล้วเป็นกระบวนการด้วยแน่นอนแล้วกระบวนการนี้คือกระบวนการในพระพุทธศาสนาครับนะซึ่งมีอธิบายแล้วรายละเอียดชัดเจนอยู่ด้วยในพระสูตรอีกด้วยนะพอมีปัญญาที่ไปประกอบกับอารมณ์ที่เห็นความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตถึงปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ไงจิตปล่อยวางอารมณ์ได้ไม่ใช่เพราะท่องคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เพราะการประกอบกันหรือภาษาพิธามเรียกว่าสัมปยุตของปัญญาญาณเนี่ยกับอารมณ์หนึ่งๆในขณะจิตนั้นๆก็เลยเห็นญาณทัศนะอีกครั้งหนึ่งเห็นความเป็นจริงของทั้งหมดของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ามีสองกระบวนการนะคือกระบวนการอันที่หนึ่งเป็นกระบวนการที่เรียนรู้กระบวนการสองเป็นกระบวนการผลจากการเรียนรู้แหละในสามพุทธเราถึงได้มีเป็นอริยมรรคและอริยผลนะอันนี้ถ้าคนปฏิบัติเข้าใจซึ่งจะเห็นเลยว่ามันเป็นโครอันและแยกกันแต่แรกเนี่ยเมื่อเรียนก็จะเห็นนะฮะเรามีโสดาบันสกิยาคามีอนาคามีก็อรหันต์แต่ก็จะมีแบ่งเป็นอริยมรรคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเห็นไหมฮะแตกต่างกันเพราะส่วนนี้ฮะการ processing ในการพัฒนาการนะในระดับของแต่ระดับของปัญญาญาณที่เกิดขึ้นในแต่ละชนิดแต่ละประเภทแตกต่างกันแต่เป็นสองขบวนการ
คือส่วนในการทำให้เกิดขึ้นคืออริยมรรคให้เกิดปัญญาญาณและส่วนในการนำปัญญาญาณมาประกอบกับอารมณ์คืออริยผลนะอันนี้คือความละเอียดแล้วนะงั้นพอประกอบกับอารมณ์ที่รับรู้จิตถึงปล่อยวางไงปล่อยวางไม่ใช่ไปผลักมันถ้าผลักมันกลายเป็นวิภวตัณหาแล้วนะจับอะไรได้ปล่อยจับอะไรได้ปล่อยเพราะผลักมันแต่ปล่อยได้เพราะปัญญานะเลยนี่ฮะความสำคัญของคำว่าญาณทัศนะนะแล้วคำว่าอุปทานขันธ์เนี่ยความจริงไม่ได้หมายความว่าไม่ยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่มักจะท่องกันนะแต่หมายความว่าไม่ยึดติดในอารมณ์ที่เกี่ยวกับรูปอารมณ์ที่เกี่ยวกับเวทนาอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่ได้ละรูปนะแต่ว่าอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปไม่ยึดติดกับอารมณ์ของนั้นถูกต้องแล้วด้วยปัญญาญาณที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ฮะในท้ายสุดถึงเป็นความว่างได้นี่คือความปล่อยวางได้ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบังคับจิตให้ปล่อยวางนะอันเนี้ยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขามีเรียกว่าอรูปฌาน4อันนั้นใช้บังคับจิตบังคับไม่ให้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คืออรูปฌาน4นะเห็นไหมแตกต่างกันพุทธเจ้าถึงได้เคยทดลองปฏิบัติในอรูปฌานแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่มีประโยชน์มันจะทำได้ตอนที่คุณอยู่ในสมาธิหรือฌานสมาบัติแต่เมื่อออกมามีชีวิตอยู่ในโลกคุณก็ยังติดอยู่ในกิเลสขึ้นมาได้ท่านพุทธทาสถึงได้อธิบายเหมือนก้อนหินที่ทับต้นหญ้านะวิธีศาสนาพูดถึงเป็นวิธีที่ต้องมีการพัฒนาให้เกิดปัญญานะงั้นมันก็เลยมาตรงนี้ฮะที่พยายามอยากจะเน้นให้เห็นว่าคำว่าญาณทัศนะนะอันนี้ซึ่งปกติพอพวกเราปฏิบัติกันเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยปฏิบัติกันตลอดเลยก็เหลือกันแต่ขาดความเข้าใจเรื่องญาณทัศนะเพราะงั้นทำไปเนี่ยทุกคนก็ไปให้เพื่อให้เป็นนิ่งไปว่างสุขสบายก็นั่งกันได้เป็น 3-4 ชั่วโมงพอปวดเมื่อยก็อย่างที่บอกก็หายเองได้เป็นอิทธิฤทธิ์เป็นนะเป็นอำนาจขึ้นมาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วอะนะแล้วทำใหม่ก็ทำไงก็ทำอย่างนี้อีกเหมือนกันอีกเนี่ยก็วนเวียนชีวิตทำไปอีก 3-40 ปีก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยโทษแต่เราก็เลยกลายเป็นยึดติดพราหมณ์เรื่องยึดติดก็เป็นพราหมณ์นะนะแล้วก็พยายามบังคับจิตให้ว่างนะอันนี้เป็นความคลาดเคลื่อนที่เนี่ยเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการไม่ศึกษาปริยัติให้รอบคอบนะแต่ถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วปรับปรุงปฏิเวทนะฮะรู้ว่าตรงไหนเป็นความคลาดเคลื่อนก็ไปศึกษาใหม่ก็แก้ไขเสร็จไปปฏิบัติใหม่ถูกต้องอันนี้ก็เกิดการพัฒนาการขึ้นมาได้นะฮะนะถึงได้พยายามจะเน้นอยู่เสมอตลอดเวลาว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนาก็ต้องมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งองค์พระพุทธเจ้าเองนะทั้งหมดเนี้ยก็เลยกลับมาสู่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือที่จริงคำว่าญาณทัศนะเนี่ยทราบแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ก็มีนะเราเรียกว่าญาณทัศนะแบบวิทยาศาสตร์คือคนทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยกาลิเลโอนะเห็นโยนก้อนหินไปยิงปืนไปเห็นว่าลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาคือทุกคนเนี่ยเห็นแต่การเคลื่อนที่ของวัตถุแต่กาลิเลโอนี่ฉลาดเขาสามารถฟรีซภาพของวัตถุที่กำลังลอยได้เป็นเฟรมแล้วพอเขาเห็นแต่ละเฟรมเนี่ยเขาเลยรู้ว่าไอ้ที่มันลอยเนี่ยโทษเป็นเพราะแรงไม่ใช่เพราะลอยเข้าใจไหมเลยรู้ว่าอ๋อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วมีทิศทางอ๋อมีแรงเสียดทานของอากาศนะโดยทั้งตอนหลังเซอร์ไอแซคนิวตันบอกมีแรงดึงดูดของโลกด้วยก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเลยมีเปลี่ยนทิศทางของแนวแรงอ่ะเลยโตมานะฮะเป็นแนวโค้งเห็นไหมเป็นวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีญาณทัศนะแบบวิทยาศาสตร์คือโทษเป็นคนอื่นทั้งร้อยปีร้อยพันร้อยชาติก็ไม่มีใครมองเห็น ก็มองเห็นแต่ของลอยไปลอยมา นะเหมือนที่คนไปพูดบอกไอน์สไตน์นิวตันค้นพบแรงดึงดูดของโลกเห็นแอปเปิลตกมา
ก็เห็นของตกมาทุกคนอ่ะมนุษย์ทุกคนก็เห็นของตกแต่ไม่มียานทัศนะแบบวิทยาศาสตร์ไงนี่ไอ้มาอธิบายยานทัศนะได้ชัดเจนนะแบบนี้ถูกเพียงแต่อันนั้นเป็นทางวิทยาศาสตร์นะเป็นทางโลกนะแต่ทางสาพุทธเนี่ยคือเป็นความจริงของธรรมชาติที่เป็นไตรลักษณ์และเห็นเหตุปัจจัยเห็นกระบวนการนะอันนี้เป็นยานทัศนะนะอันนี้เป็นปัญญาของจิตอันหนึ่งถูกนะฮะทีนี้กลับไปใหม่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ต่ออีกนิดนึงนะนี่คืออย่างที่บอกอะมนุษย์ธรรมดาไม่มีใครเห็นหรอกนะฮะมีก็คนเหล่านี้บางคนอะนะฮะสามารถเห็นเป็นแรงกระทำได้อะนะจนกระทั่งเซอร์ไซร์นิวตันคนพบแรงดึงดูดของโลกแล้วก็มีกฎการเคลื่อนที่คราวนี้เลยฮะมี F เท่ากับ MA คือโทษนี้คือยานทัศนะนะโทษถามว่าถ้าเป็นคนธรรมดามีใครจะไปนั่งเห็นอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นความจริงนะแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้จากอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็มียานทัศนะได้ต่อไปเหมือนกันพัฒนาได้นะการที่จะมาเห็นเองเนี่ยเห็นเป็นคนแรกหรือตรัสรู้หรือค้นพบเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ให้เห็นว่าต้องมีพื้นฐานนะเพราะงั้นอย่างที่เราเคยเรียนกันอีกเหมือนกันสมัยนิโคลัสโคเปอร์นิคุสนะนะที่เป็นคนแรกที่ค้นพบว่าโรคโคจรรอบดวงอาทิตย์คือนักดาราศาสตร์เนี่ยแม้กระทั่งพวกโหราจารย์ทั้งหลายเนี่ยทั้งอินเดียอียิปต์จีนทั้งหลายเนี่ยมีไหมทุกคนดูดาวนะหรือสมัยตั้งแต่เมโสโปเตเมียหรือแม้กระทั่งในเปรูในอเมริกาใต้แล้วก็ดูกันทุกคืนด้วยนะแล้วก็มีบันทึกเป็นเยอะแยะเลยนะแต่แปลกไหมฮะทุกคนกลับเข้าใจว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกและดาวเคราะห์ทั้งหลายหมุนรอบโลกแล้วโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลซึ่งโทษไม่เป็นความจริงนะฮะนี่เป็นญาณเป็นญาณทัศนะที่ผิดที่ก็เข้าใจผิดไงแต่โทษต้องบอกว่านายนิโคลัสโคเปอร์นิคุสนะฮะรวมทั้งนายเคปเลอร์ด้วยในช่วงหลังเห็นไหมเขามีญาณทัศนะทางวิทยาศาสตร์เห็นเหมือนกันแต่เขาสามารถที่จริงเป็นโรคหมุนรอบดวงอาทิตย์นะนะเพราะฉะนั้นความสามารถเนี่ยในการเกิดญาณทัศนะเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างไงนะนะอันนี้ก็เลยเพื่ออธิบายเห็นว่าแม้กระทั่งคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันไงบางทีก็บอกว่าเออเราปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยก็ตกลงได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ได้เหมือนกับทุกๆคนทั่วไปนะแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้อีกต่างหากนะแล้วก็มาดูว่าใครเห็นเป็นดวงบ้างเป็นอะไรเป็นรูปเป็นอะไรอีกนะอันนี้ก็เป็นนิมิตทั้งนั้นแต่สิ่งที่ศาสนาพุทธต้องการคือให้เห็นญาณทัศนะของความเป็นจริงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งๆอาจารย์ที่ว่าเห็นเป็นนิมิตเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาใช่ไหมทั้งนั้นเลยนะอันนั้นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราถึงได้พยายามพูดอยู่เสมอในศาสนาพุทธเรานะฮะว่าเห็นตามความเป็นจริงไงคือถ้าคุณไปปรุงแต่งมันก็ไม่ได้เห็นความเป็นจริงอ่ะแต่ก่อนที่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้ถึงต้องเรียนนะฮะคุณต้องมีอุเบกขาถึงต้องทำฌานสี่ให้ได้บางคนบอกว่าไม่ต้องทำฌานแต่อยากเห็นเลยแล้วก็เห็นจริงตกลงก็ไม่เห็นจริงนะขอโทษนะอันนั้นต้องเป็นพิจารณากันเองนะฮะตามหลักการพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยการที่จะเกิดปัญญาได้เนี่ยต้องมีญาณทัศนะก่อนนะเหมือนกับก่อนที่เซอร์ไซร์นิวตันจะกดค้นพบกฎของแรง3ข้อนะรวมทั้งทฤษฎีการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลเนี่ยก็ต้องมีญาณทัศนะก่อนว่าไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นเนี่ยแต่คนเหล่านี้สามารถฟรีซการเคลื่อนที่ได้แล้วสามารถสร้างจินตภาพของแนวแรงได้แต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะเนี่ยคือความละเอียดความฉลาดของทางวิทยาศาสตร์ไงแล้วจากญาณทัศนะทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ถึงได้ออกมาเป็นทฤษฎีได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นก็มาจากญาณทัศนะไงและญาณทัศนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการเรียนรู้และฝึกถูกต้องถึงได้บอกว่าคุณต้องมีเรียนรู้ฝึกวิปัสสนานะฮะคือสังเกตการสังเกตการคุณก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงนะอย่างบางทีที่เราบอกไง
ที่ทำในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยนะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็คือเอาข้อมูลมาเรื่อยๆนะไม่ใช่เห็นจิตนิดเดียวอันเดียวก็มียานทัศนะแล้ว คุณเหมือนกับคุณรู้ข้อสอบอ่ะ ใช่ไหมฮะแต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าที่ไม่รู้ข้อสอบสินะฮะมันถึงเกิดการประมวลผลทางจิตอย่างลึกซึ้งมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นจริงจนกระทั่งทุกครั้งที่คุณได้รับรู้อารมณ์ใหม่ๆคุณจะเข้าใจความเป็นอนัตตาทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบชัดเจนเลยเนี่ยคือญาณทัศนะที่เกิดขึ้นอย่างจริงนะครับจากการประมวลผลทางจิตไม่ใช่จากความจำเห็นไหมฮะมันต่างกันนะสองกระบวนการนี้นั่นก็คือต่อจากที่เมื่อกี้พูดพอเริ่มสังเกตมีเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงนะคุณก็สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นถึงต้องมีธรรมานุปัสสนาเห็นไหมฮะก็คือเอาข้อเท็จจริงที่คุณเห็นในเวทนาในจิตรู้ว่าเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันอย่างไรนะฮะถึงได้มีญาณทัศนะแล้วก็ค่อยเกิดปัญญาไงบางทีเนี่ยคนที่พยายามจะอธิบายว่าปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นได้ว่าอธิบายได้ยากนะแล้วบอกว่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วเกิดปัญญาญาณอย่างไรนะซึ่งน้อยคนที่จะอธิบายนะก็ไม่เป็นไรหรอกทำไปอยู่ๆก็วันหนึ่งก็รู้เองก็ตกลงสามพุทธเราเรียนกันด้วยอย่างนี้จริงๆเหรอนะฮะนะเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ปัญญาญาณในสามพุทธลึกซึ้งกว่าปัญญาญาณในทางวิทยาศาสตร์นะอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะแต่ที่การที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้เห็นหลักการเพราะถ้าเรื่องที่ง่ายกว่าเขายังมีเหตุมีผลมีขั้นตอนเลยเรื่องที่ใหญ่ที่ซับซ้อนก็ต้องมีเหตุผลขั้นตอนไม่ได้อยู่ๆทำไปวันหนึ่งก็มันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองนะอันนี้ก็ไม่มีในศาสนาพุทธนะใช่ไหมฮะนะอันนี้คือความเข้าใจศาสนาพุทธที่ต้องมีความชัดเจนนะฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นะฮะซึ่งที่จริงมีรายละเอียดอีกเยอะนะฮะนะแต่อันนี้ให้เห็นนะว่าคำว่าญาณทัศนะเนี่ยมีความสำคัญในการปฏิบัติเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการให้เกิดปัญญานะฮะแล้วในรายละเอียดเราก็มีกระบวนการที่เรียกว่าอริยมรรคคือทำให้เกิดปัญญาและอีกกระบวนการคือการนำปัญญามาประกอบกับอารมณ์หรือการสัมปยุตกับจิตต่างๆที่เกิดขึ้นถึงได้เรียกว่าอริยผลเห็นไหมฮะนะเนี่ยคือความชัดเจนสามพุทธนี่ค่อนข้างละเอียดแล้วชัดเจนนะฮะถ้าได้มีโอกาสศึกษาอะไรให้มากพอนะก็นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะในการเรียนนะเพราะเราทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จนะในการเรียนแต่การเรียนก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยก็โชคดีนะปัจจุบันเราก็มีครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมากที่ช่วยกันสอนแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไปศึกษาในพระสูตรในพระไตรปิฎกด้วยนะคือเที่ยวที่แล้วอาจารย์ก็พูดถึงเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4เนี่ยนะฮะที่มีที่อาจารย์พูดมาถึงแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยนะผมเท่าที่ผมดูผมเคยไปเห็นคำว่าพุทธชงนะแล้วก็สังโยชน์อะไรเงี้ยนะฮะมันคืออะไรคือมันอย่างนี้ฮะโพชง7เนี่ยอันนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนานะประกอบไปด้วยสติสมาธิความเพียรวิริยานะฮะวิโยแล้วก็ปิตินะแล้วก็ปัสสันธิและธรรมวิจัยเนี่ย7อันคือให้เห็นว่าโพชฌงค์7เนี่ยภาษาแปลคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้สำคัญมากเลยนะทีนี้ถ้าคุณดูให้ดีเนี่ยตอนที่คุณปฏิบัติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเนี่ยนะที่พระเจ้าสอนเนี่ยพอคุณเริ่มปฏิบัติคุณก็ฝึกให้มีสติใช่ไหมเป็นสัมมาสติเสร็จแล้วคุณก็ปฏิบัติทำให้มีสมาธินะฮะทำอานาปานสติเนี่ยทำให้มีสมาธินะจนกระทั่งเข้าสู่รูปฌานนะพอคุณเข้ารูปฌาน2มีปิติเห็นไหมมีแล้วนะคือต
้องเข้าใจโพชฌงค์7เนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็ปุ๊บโผล่ขึ้นมามันเป็นกระบวนการที่เราค่อยๆพัฒนาเป็นลำดับมันเป็นขั้นตอนที่อาจารย์ได้พูดถึงครับคุณงั้นคุณต้องทำตามขั้นตอนไงครับไม่งั้นโพชฌงค์7จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะพอคุณไปฌาน3คุณมีปัสสันธิเห็นไหมมีอะไรกันนะแล้วในกระบวนการที่คุณพัฒนาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรทำไป2นาที5นาทีก็หยุดนะแต่ก็ไม่ใช่ทนไป3ชั่วโมงเพื่อมาเห็นเจ็บถ้าจะใช้เวลา3ชั่วโมงให้ผ่านกระบวนการเหล่านี้นะพอคุณมีปัสสันธินะฮะคุณก็มีอุเบกขาในฌาน4เห็นไหมอุเบกขาถึงสำคัญมากนะที่เคยกล่าวไว้เพราะถ้าจิตคุณยังไม่เป็นอุเบกขายังไม่เป็นกลางไม่เป็นอคตินะคุณเห็นสิ่งที่ชอบคุณก็จะชอบหรือคิดว่านี่ใช่เนี่ยเออนี่ใช่ก็อันนี้จังคิดเอาเองทั้งนั้นเลยเนี่ยคือความเป็นอคตินะแล้วพอคุณเริ่มเข้าสู่วิปัสสนาในสติปัฏฐาน4คุณก็มีธรรมวิจัยยะตรงครบไหมฮะ7องค์งั้นจริงๆเนี่ยผมถึงเรียนนะฮะถ้าคนเข้าใจคำว่าโพชฌงค์7ดีเนี่ยจะเข้าใจกระบวนการแล้วไม่ต้องจำเพราะจำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพื่อให้รู้กระบวนการกระบวนการต้องเข้าใจกระบวนการแล้วสิ่งทั้ง7องค์ธรรมนี้ก็เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติที่สมบูรณ์และถูกต้องมิเช่นนั้นเนี่ยอยู่ๆโพชฌงค์7จะโทษโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรนะก็นี่เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เลยนะฮะคนที่หลายคนที่อยากจะบรรลุธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือมาจาก7องค์ธรรมประกอบที่สำคัญก็คือปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลักในศาสนาพุทธนั่นเองท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องญาณทัศนะจากของดร.รุ่งเรืองไว้แล้วนะครับก็จะเห็นกระบวนการไปสู่ปัญญาญาณใช่ไหมครับก็ในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ